ผู้ใหญ่อย่างนี้นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับที่รับประทานท่านนะครับก็เป็นวันที่พวกเราเข้านะครับแล้วก็ทุกคนคงมีอารมณ์เดียวกันก็คือไม่อยากให้ดูวันนี้นะครับแต่อย่างไรเสียนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับวันนี้ทางท่านผู้การนะครับในนามของประธานเครือข่ายสุขภาพคนผู้ใหญ่ท่านก็ให้ความสำคัญถูกแม่กับพี่ปีน้องส่งรวมผู้จัดของพระองค์ท่านนะครับสู่สวรรค์นะครับนะครับก็เกิดเนื่องจากแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะครับได้สวรรคตนะครับเมื่อวันศุกร์ที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมนะครับเวลาประมาณ15:52 น.สวรรคตณโรงพยาบาลศิริราชนะครับเพื่อการสงบนะครับสิริประชุมพรรษาปีที่89สวรรคตราชสวรรค์ได้70ปีครับในลำดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสวรรค์การชนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้ใหญ่เป็นผู้แทนบุคลากรสาธารณสุขในนามเกี่ยวกับการสุขภาพของผู้ใหญ่ก็ประสบที่กรมของกระทรวงผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเพื่อที่จะกล่าวคำถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์เสด็จสู่สวรรค์เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการYeah.
ันหน้าเป็นไงThank you.
ชิญท่านครับได้เดี๋ยวหนูไม่เซฟทีแล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วก็หยุดเท่านั้นเอง